นิดเดียวครับประเด็นที่เป็นข่าวดังอยู่ตอนเนี้ยคืออะไรฮะคือเมื่อวานผมพาวัวไปอาบน้ำครับที่ไหนที่เขาจัดให้อาบน้ำนี่แหละครับอ่าแล้วฟอกสบู่เรียบร้อยน้ำไม่ไหลครับอ๋อผมก็เลยพาไปคาแคร์ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเป็นข่าวดังเป็นข่าวดังเลยครับผมนะครับเป็นข่าวดังเลยเพราะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมเอาวัวไปอาบน้ำที่คาแคใช่ครับใช่ครับแล้วมีนักข่าวได้มาตามถามไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นยังเลยครับยังเลยนะแต่ว่าแต่มีเจ้าของคาแคทักมาหาน้องชายครับเขาเอาคลิปไปเป็นข่าวเรียบร้อยครับผมครับไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นข่าวไม่ได้จะโปรโมทตัวเองใช่ไหมใช่ครับแต่บังเอิญว่าน้ำมันไม่ไหลจริงๆน้ำมันไม่ไหลครับก็เลยไปพึ่งคาแคครับผม